สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมอซาร่าจะพามาดูนะคะเคสที่จะทำเหงือกสีชมพูนะคะก็ณตอนนี้หมอได้ทำการใส่ยาชาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทดสอบการฉลากกันนิดนึงนะคะก็ดูที่ฟันนะคะจะเห็นได้ว่าเคสนี้นะคะก็จะมีปัญหาเหงือกดำเห็นไหมคะทุกคนนะคะทั้งที่ปากของคนไข้ก็จะมีสีชมพูแต่เหงือกนะคะก็มีอาการดำมากในการเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทำเลเซอร์เหงือกสีชมพูกันนะคะก็ตอนนี้เทสเครื่องก่อนนะคะตอนนี้หมอตั้งอยู่ที่นี่คนตอนนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความแรงก็คือ 1.6 นะคะก็จะมีทั้งหมด4โหมดนะคะวันนี้หมอใช้เป็นดีบรายนะคะแล้วก็เป็น 1.6 นะคะโอเคเดี๋ยวเราเทสพลังงานเรียบร้อยค่ะดูได้เลยนะคะทุกคนถ้าเจ็บบอกนะคะขอด้านข้างก่อนละกันขอสตาร์ทจากทางด้านข้างนะคะตอนนี้ก็ให้ทุกคนดูนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เข้ามาดูตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าอันนี้คือสีดำๆนี่คือสีของเนื้อเหงือกหรือว่าเมลานินพิกเซลนะคะที่มันหลุดติดออกมาจากการที่เราทำเหงือกสีชมพูนะคะก็อันนี้ก็ออกไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะใช้เวลาทำนะคะในระหว่างที่ทำมีคำถามก็สามารถทำคำถามมาได้นะมานี่ติดออกมาเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะเอาลองสิค่ะมีอันนั้นลองอันนี้คือเป็นเนื้อของเนื้อเหงือกนะคะที่เป็นสีดำหลุดติดออกมาที่เป็นพิกเซลที่ติดอยู่ตอนนี้ทำความสะอาดเห็นชัดมันมืดไปไหมอ่ะกับตรงนี้บริเวณที่เรายังไม่ทำตรงนี้บริเวณที่เราทำไปแล้วนะคะโซนนี้เป็นโซนที่เราทำไปแล้วก็โซนนี้หมอยังไม่ได้ทำนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเหงือกก็ชมพูเพิ่มมากขึ้นปรับไฟได้ไหมในนี้ค่ะกดตรงนี้เลยค่ะไม่ได้เนาะโอเคได้มาต่อมาเดี๋ยวเรามาทำจุดต่อไปกันนะคะจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างจะเคร่งเจ็บไหมคะลูกไม่นะคะก็หมอต้องค่อยๆเอาออกทีละชั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าน้องสะสมไว้หลายปีก็มันก็จะมี
รอยที่มันขอบไปด้วยค่ะรอยสีดำคราบสีดำที่เหมือนติดไว้นานนะคะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆออกนะคะตอนนี้ก็โอ้อันนี้จะเห็นชัดมากเลยโอ้ขอบเยอะมากเลยนี่ค่ะทุกคนดูเห็นไหมคะนะโอเคอ่ะหยิบไว้นี่ค่ะแล้วก็บริเวณนี้ขอเช็ดหน่อยนะคะเช็ดหน่อยเคลียร์พื้นที่นี่เห็นไหมคะก็เริ่มมีจุดที่มองเห็นเป็นสีชมพูแล้วนี้คุณแค่ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะแต่หลีกเลี่ยงอาหารที่ค่อนข้างจะมีการหมักดองหรือว่าอาหารที่ไม่สะอาดนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเชื้อโรคในอาหารนั้นอาจจะทำให้เกิดอาการอักเสบหรือว่าติดเชื้อได้เป็นสีของที่หมอทำความสะอาดเห็นไหมคะว่าสีของเมลานินพิกเมนต์ที่มันติดออกมาจากเหงือกสีดำๆเนี่ยค่ะหลุดออกมาด้วยเห็นชัดไหมคะสำลีที่ยังไม่ได้ใช้กับสำลีที่ใช้งานแล้วนะขอมาอีกเช็ดหนึ่งอีกนิดนึงขอหมอเคลียร์หน่อยช้อนเฟิร์นน้องเฟิร์นมาดูตรงนี้นะคะก็ทุกคนก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราทำอาการทำเลเซอร์เหงือกชมพูไปแล้วนะคะส่วนด้านนี้ที่ยังไม่ได้ทำเห็นไหมคะทุกคนโอเคเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าด้านที่ทำกับด้านที่ยังไม่ได้ทำโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าท่านใดมีคำถามก็สามารถ subscribe หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้ Facebook ได้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงหมอว่างก็จะติดต่อหรือว่าให้คำตอบกลับไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย